เมื่อวานนี้พอตำรวจจับได้แน่นอนครับก็ต้องพาตัวกลับมาที่กรุงเทพเพราะจะต้องมาสอบปากคำมาสอบสวนกันเพิ่มเติมบรรยากาศตอนที่นายสามารถถูกคุมตัวนักข่าวไปเจอพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไปฟังว่าเจ้าตัวจะตอบยังไงครับในเรื่องข้อหาที่เกิดขึ้นจะอธิบายอะไรต่อเธอไหมครับครับพูดอะไรไหนนิดนึงพี่ถามมาระวังล้มนักข่าวระวังล้มระวังครับยังไม่พูดอะไรนะครับสำหรับนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐซึ่งทีนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยพอคือด้วยความที่มันอยู่นอกพื้นที่ตำรวจที่เชียงรายโดยเฉพาะที่สภ.แม่ยาวเนี่ยคุมตัวไว้ก่อนแล้วก็หน้าที่ก็คือว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นฟ้าแม่สีชมพูเนี่ยก็คือเป็นช่วงเย็นๆแล้วเพราะว่าจะต้องพาตัวกลับจากเชียงรายเนี่ยส่งเข้ามาที่กรุงเทพนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวที่โน่นพยายามถามแต่ว่าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆตำรวจเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างเยอะจนนำไปสู่การขอสารออกหมายจับนะครับข้อหาเบื้องต้นที่นายสามารถและคุณแม่ถูกออกหมายจับก็คือฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินนะครับทีนี้เนี่ยก็ตามขั้นตอนนี่แหละพอมันอยู่นอกพื้นที่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องทำบันทึกจับกุมก่อนนะครับแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยไปเจอที่วัดห้วยปลักกั้งอยู่ที่ตำบลริมกกของอำเภอเมืองเชียงรายผู้สื่อข่าวไปได้ข้อมูลจากคนขับรถตู้นะครับว่านายสามารถเนี่ยเดินทางก็คือนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงประมาณสัก8โมงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมารถตู้ให้พาไปส่งที่วัดห้วยปลักกั้งประมาณ 7,000 บาทแล้วก็พอไปหาหลวงพ่อไปหาพระที่เคารพรู้จักเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวอ้างว่าจริงๆตั้งใจที่จะหาอะไรกินเสร็จทำธุระในตัวเมืองเชียงรายเรียบร้อยก็จะกลับมาที่กรุงเทพนะครับแต่ปรากฏว่าถูกตำรวจเนี่ยตามจับได้ก่อนแต่รายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรนะครับทีนี้พอกลับมาถึงกรุงเทพทนายความของนายสามารถซึ่งก็มีอยู่2คนเนี่ยคือจริงๆได้รับการประสานไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าให้มาช่วยทำคดีนี้ให้หน่อยเพราะว่า2คนที่มาเป็นทีมทนายเนี่ยบอกตั้งแต่มีคลิปเสียงของนายสามารถหลุดออกมาในลักษณะที่เรียกรับเงินจากบอสพอหรือว่าผู้บริหารของดีไอคอนก็เหมือนกับติดต่อทนายความให้มาช่วยสู้คดีนี้ให้วันนี้เนี่ยพอนายสามารถถูกออกหมายจับแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาก็ถือว่าทนายความใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะครับถามว่าแนวทางในการสู้คดีของทนายเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นชั้นความลับตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าทนายวิทูลของบอสพอไปยัง DSI ด้วยนะครับเพราะว่าทนายของบอสพอเนี่ยคือถามว่าทำไมทนายบอสพอต้องไปที่ DSI ก็เพราะว่าบอสพอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูก DSI ขอศาลออกหมายจับเพราะฉะนั้นทนายบอสพอก็ถือว่าไปในฐานะตัวแทนบอสพอไปฟังการสอบสวนด้วยเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่านายสามารถให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนัดแถลงข่าวเรื่องของการจับนายสามารถแล้วก็การตรวจสอบเส้นเงินวันนี้ตอนประมาณ11โมงทีนี้เนี่ยนอกจากนายสามารถแล้วเนี่ยแม่ถูกจับไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ DSI นำหมายค้นไปมีทั้งหมดเนี่ยของนายสามารถเนี่ยค้นบ้านจุดหนึ่งไปค้นคอนโดอีกจุดหนึ่งส่วนแม่เนี่ยก็ถูกคุมตัวไว้ได้แม่อยู่คนละบ้านกับนายสามารถนะครับแล้วก็แม่ของนายสามารถเนี่ยก็ถูกคุมตัวมาที่ DSI แล้วก็ตำรวจก็เอาของบางอย่างที่ยึดมาได้เนี่ยมาเป็นหลักฐานในทางคดีนี้เป็นของกลางในทางคดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปดูเส้นทางการโอนเงินเพราะตำรวจบอกว่าคดีนี้เนี่ยรถตู้ด้วยคันนี้ป้ายแดงนะครับก็ตกเป็นของกลางที่ถูกยึดไว้ทั้งหมดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าบอสพอและบอสปีเตอร์โอนเงินมาให้กับแม่ของนายสามารถเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วมันเป็นการทยอยโอนไม่ได้โอนมาเป็นก้อนใหญ่ครับคือถ้าเป็นส่วนของบอสพอเนี่ยโอนมาให้แม่เนี่ยประมาณ2ล้าน5แต่ถ้าเป็นบอสปีเตอร์เนี่ยโอนมาให้อีกก้อนหนึ่งประมาณ 500,000 แล้วการโอนเนี่ยประมาณสักปี54ปี55ปี56มีการโอนเข้ามาทั้งหมดประมาณ15ครั้งด้วยกัน
ถามว่าแล้วมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าต้นทางของเงินพวกนี้มันมาจากผู้เสียหายของ The Icon ที่เขาสั่งซื้อเปิดบินแล้วเงินเนี่ยเข้าบัญชีของ The Iconแล้วเงินจากบัญชี The Icon เข้าต่อบัญชีของบอสพอลแล้วก็บัญชีของบอสปีเตอร์แล้วมีการโอนต่อมาให้แม่ของนายสามารถรวมถึงบางส่วนโอนมาให้นายสามารถด้วยซึ่งตำรวจบอกอันนี้แหละพอต้นทางเนี่ยมันมีผู้เสียหายมันก็เลยเข้าข่ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินแล้วก็เข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินเพราะว่าความผิดที่เกิดขึ้นกับคดีนี้เขาเรียกว่าข้อหาช่อโกงประชาชนเป็นความผิดมูลฐานของการนำไปสู่การตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินได้นะครับแล้วนอกจากนี้ตำรวจก็ยังพบด้วยนะครับว่าสิ่งที่เส้นเงินเนี่ยเจอแล้วแต่ว่าแม่ของนายสามารถเมื่อวานนี้ตอนที่มาให้การกับตำรวจเนี่ยยังคงปฏิเสธอยู่จริงๆแล้วตำรวจบอกไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะชี้แจงได้เพราะตามรายงานบอกว่าเงินที่โอนมาให้เป็นเงินที่ฝากมาทำบุญครับก็คือเราพบว่าเงินที่จากการระดมเงินจากสมาชิกไปยังบริษัทแล้วบริษัทเนี่ยได้โอนต่อมายังผู้ต้องหาบุคคลหนึ่งนะครับก็คือเป็นบุคคลที่เป็นผู้จัดการของบริษัทไอคอนหรือเป็นผู้ต้องหาเดิมก็คือบอสพอนะครับหลังจากนั้นก็มีการโอนเงินต่อมายังมารดาทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเงินที่ทางตำรวจ DSI ที่รับทำคดีฟอกเงินในทางอาญาของ The Icon เนี่ยไปเจอเนี่ยปรากฏบัญชีของแม่ของนายสามารถเนี่ยมีการรับโอนเงินธุรกรรมเงินตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับแต่ว่ามันมาจากหลากหลายช่องทางถ้าในก้อน100ล้านเนี่ยถ้ามาจาก The Icon ที่มาจากบอสพอเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ล้านแค่นั้นแต่ทีนี้ที่เหลือก็ต้องไปดูว่าแล้วมันมาจากส่วนไหนอะไรยังไงบ้างเพราะถ้าเกิดว่าบอกว่ามันเป็นเงินที่ฝากทำบุญมันก็น่าแปลกใจตรงที่ว่ามันมีรอบมันมีช่วงเวลาของการโอนเงินเข้ามาเหมือนโอนเข้ามาทุกเดือนเป็นการฝากทำบุญทุกเดือนเลยหรือไม่นะครับก็เป็นสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาทำบุญก็ดูซิมันมีใบทำบุญหรือเปล่าถ้าเกิดเอามาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในมุมของทนายบอสพอเมื่อวานนี้บอกว่าแม่ของนายสามารถกับบอสพอจริงๆเขาสนิทสนมกันแล้วก็เงินที่มีการโอนจากบัญชีบอสพอเข้าสู่บัญชีแม่ของนายสามารถเนี่ยมันเป็นเงินที่เกิดจากการกู้ยืมซึ่งการกู้ยืมเงินนี่แหละก็2ล้าน3ล้านไอ้สัญญาเงินกู้มีบ้างไม่มีบ้างหลักฐานที่มันจะยืนยันได้มันก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีการแชทคุยกันแต่ว่าเป็นการกู้ยืมในลักษณะโทรหากัน มันก็เลยเกิดเส้นเงินที่โยงมาจากนายอันเนี่ยของบอสพอที่เข้าไปยังแม่ของนายสามารถทีนี้ในมุมของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่าเมื่อกี้ผมอธิบายเส้นเงินจากบอสพอเข้าสู่บัญชีแม่นายสามารถทีนี้เส้นเงินจากบอสพอเข้าสู่บัญชีนายสามารถบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีม้าแล้วบัญชีม้าเนี่ยโอนเข้าสู่บัญชีนายสามารถอีกทีนึงแล้วนายสามารถบางทีก็โอนมาให้แม่บ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับคืออันเนี้ยทางรองเต่าเนี่ยฉายภาพให้เห็นแบบนี้ครับแล้วรองเต่าก็ยังบอกว่านายสามารถเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นเป้าหมายแรกที่ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็เล็งเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจนนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับได้นายสามารถเนี่ยก็เลยโดนจับแต่เป็นเพียงแค่บุคคลแรกๆเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้รองเต่าบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะครับถูกต้องแล้วเพราะว่าเห็นบอกว่าปีใหม่นี้เนี่ยเตรียมมอบของขวัญเลยนะฮะของขวัญชิ้นพิเศษเนี่ยให้กับทั้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นักร้องคนดังผู้ดูแลเพจต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโดยจะส่งทุกคนเนี่ยไปห้อง VIP ในเรือนจำเลยและบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วใครมีความเชื่อมโยงในการทำความผิดแน่นอนว่าทุกคนต้องโดนดำเนินคดีครับแต่อีกส่วนร้อยกว่าล้านเนี่ยเดี๋ยวบจก.จะจัดให้พบเส้นเงินใหม่ที่เข้าไปในบัญชีแม่คุณสามารถเรากำลังตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะครับมีประมาณสัก 8-90 รายชื่อแต่มีรายชื่อสำคัญอยู่ประมาณสัก 20-30 รายชื่อที่มียอดใหญ่ๆอันนี้ร้อยกว่าล้านเนี่ยคุณสามารถเนี่ยน่าจะได้ของฝันไปหลายชิ้นมอบหมดนะมอบหมดแก๊งอินฟลูเอนเซอร์นะครับนักร้องเพจอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมอบหมดนะครับมอบก่อนปีใหม่นี่นะครับของขวัญค่ะแง้มหน่อยค่ะพี่เป่ากุญแจมือเ
เพราะฉะนั้นเตรียมเอาไว้ให้แล้วเมื่อกี้ก็แพร่มาบ้างแล้วว่ามีกลุ่มไหนบ้างก็เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ถูกจับตามองอยู่แล้วก็หลายคนถูกดำเนินคดีอาจจะได้รับการประกันตัวไปบ้างไม่ได้รับการประกันตัวไปบ้างนะครับคนที่ได้รับการประกันตัวไปแล้วไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิเพราะว่าคุณฟิล์มเนี่ยก็มีชื่อเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องของดิไอคอนครับแล้วก็เอี่ยวกับเงินอีกหลายๆก้อนในลักษณะของการเรียกรับเงินเพื่อจะไปทำอย่างง้นอย่างนั้นอย่างนี้ล่าสุดเคสของคุณฟิล์มเนี่ยเห็นว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้เนี่ยสำนวนเนี่ยตำรวจเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งสำนวนเนี่ยไปให้ทางตำรวจปปปแล้วนะครับป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทีนี้เนี่ยพอเอาสำนวนคนฟิล์มไปพิจารณาสิ่งที่มันอาจจะออกมาได้มันจะมีแค่2หมายถูกต้องก็คือไม่หมายเรียกก็คือหมายจับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอและบิ๊กเต่าบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวความชัดเจนของการออกหมายในรอบนี้เนี่ยโดยเฉพาะของคุณฟิล์มเองสัปดาห์นี้น่าจะมีเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ